ดึกนี้เราอยู่ด้วยกันนะครับคาเวนตอนนี้ผมอยู่ชั้น6นะฮะเดี๋ยวจะพาดูผู้โดยสารนะครับว่าเยอะแค่ไหนนะครับผมดูฮะผู้โดยสารเยอะมากเลยโลพียาวโลเอ็นโลแอลโลเจนะด้านนู้นจะเป็นภายในประเทศนะส่วนด้านนี้มาจะเป็นระหว่างประเทศส่วนจุดที่ผมเคยเข้าเวรนะเห็นบันไดเลื่อนไหมกำลังขึ้นไปนะฮะนั่นคือมิดเดิลหนึ่งมิดเดิลสองนะฮะผู้โดยสารจะขึ้นมาตรวจสัมภาระตรวจค้นก่อนเข้าไปในเกตเครื่องบินนะครับผมส่วนชั้นลอยนี่เป็นชั้น7นะฮะจุดดูเครื่องบินนะครับผมบริเวณดูเครื่องบินจะขึ้นมาในชั้นนี้ได้นะครับผมแล้วข้างในนี่จะเป็นชั้น6สัมภาระหลงลืมบอสไอฟาวนะฮะเข้าไปนี่ของใครหายหรือว่ายังไงก็จะมารับชั้นนี้นะครับผมรีวิวให้ดูนะครับผมดึกนี้นะอยู่ด้วยกันผู้โดยสารเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นลิฟต์แก้วนะครับขึ้นมาจากชั้น4มาโหชั้น6นะฮะอันนี้เห็นมั้ยชั้น6ติดต่อบริการทรัพย์สินสูญหายคือชั้นนี้นั่นเองนะครับชั้น7คือบริเวณดูเครื่องบินนะครับผมนะครับเป็นไงอันนี้จะเป็นลิฟต์แก้วขึ้นมานะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นโล W โล T โล R สายอาหรับอิมิเรตสายก็มีอาหรับในจุดด้านนี้นะผมด้านฝั่งที่ตะวันตกส่วนตะวันออกนู่นก็จะสุดนู่นจะเป็นแบบว่าสายการบินภายในประเทศแล้วก็ตรงกลางมาจะเป็นระหว่างประเทศนะครับจุดที่ผมเข้าเวรคืนนี้คือเห็นบันไดเลื่อนขึ้นไปไหมนะครับเป็นเวท1เวท2ผมอยู่เวท2นะเดี๋ยวเที่ยงคืนนี้ผมจะขึ้นไปเปลี่ยนเวท1นะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา 4:53 นาทีนะครับผมก็ใกล้เวลาไปเปลี่ยนเวรแล้วอันนี้ก็จะเป็นบันไดเลื่อนลงไปนะครับสูงมากบันไดเลื่อนนี่ยาวที่สุดแล้วของสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยสูงที่สุดแล้วบันไดเลื่อนอันเนี้ยชั้น6เนี่ยมาดูผู้โดยสารโลคิวนะฮะลิฟต์แก้วขึ้นมาละลิฟต์แก้วนี่สูงมากนะนะครับผู้โดยสารจะมาติดต่อสัมภาระสูญหายกระเป๋าสูญหายก็มาชั้นนี้เลยนะนู่นเข้าไปช่องนู้นก็เป็นนี่ไงเห็นไหมบริการทรัพย์สินสูญหายเห็นไหมครับนี่เลยนี่พวกผมก็มีเข้าเวรอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวตรงเข้าไปเลยแล้วก็ล็อตแอนด์ฟาวนี่ฮะตรงเข้าไปก็จะประมาณนี้รีวิวให้ดูนะครับผมผู้โดยสารเยอะมากนะคืนนี้ดูเทียบเลยเว้ยน่าจะขาบิดอ่ะหลังตรวจค้นวันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องขึ้นไปเปลี่ยนเวรแต่น่าจะประมาณไฟล์หมดประมาณ2:00-3:00อันนี้เขาก็ขึ้นไปดูเครื่องบินกันรีวิวให้เพื่อนๆดูเลยยังไงโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนเวรละก็จบรีวิวให้เพื่อนดูเท่านี้สำหรับชั้น6ชั้น7นะฮะสวัสดีครับ